สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้มีอยู่2อย่างนะคะพี่น้องเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาก็คือทอดปลาตำบักถั่วค่ะพี่น้องอันนี้คือปลานิ่นเนาะค่ะพี่น้องที่หนูล้างทําความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็มักด้วยเกลือพริกไทยค่ะพี่น้องกระเทียมยัดใส่แค่นั้นล่ะค่ะถ้าพริกไทยละลายสะได้หอมๆค่ะพี่น้องทอดให้มันเหลืองกรอบกินกับตำบักถั่วนะคะพี่น้องส่วนปลานี่หนูทอดให้เบิ่งประมาณจักโตนึงนะคะพี่น้องเพราะว่ามันก็ง่ายๆค่ะพี่น้องสภาพมาตำบักถั่วสู้กินค่ะตำบักถั่วกับบักถั่วกับเกาเนี่ยค่ะพี่น้องเพราะว่าซื้อมาโดนอนุญาตมันเสียนะคะก็สตำแบบสไตล์นู้นคือเกาเนาะค่ะพี่น้องเอาละจ้ะเดี๋ยวมาสภาพมาทอดปลาค่ะปกตินะคะพี่น้องนู้นทอดปลานู้นตัดขีบตัดยางออกไปเลยค่ะหางคืนค่ะพี่น้องเขาจะบอกว่าบ่งามบ่คือมันบ่เป็นตะกินเพิ่นว่าซั่นนะคะนู้นก็เลยเอาแบบจังซี่เลยค่ะกระทะหอนนะพี่น้องได้นู้นใส่ปลาลงไปเลยถ้าว่ากระทะหนูมันหน่อยนะคะพี่น้องถ้าจะใส่ทอดกันจองโตปลามันก็สิบ่งามค่ะเพราะมันจะดึงน้ำมันกันค่ะพี่น้องนี่เลยสิทอดทีละโตนะคะนี่ค่ะทอดทันทอดพริกไทยหอมฮวนๆค่ะพี่น้องมักซื้อเค็มๆแน่หน่อยนึงค่ะนี่ก็ผ่อนยาสีก็ตำบักถั่วแซ่บเด้อพี่น้องนี่ค่ะได้นู้นขออนุญาตทอดไปเลยเอาละค่ะพี่น้องได้นู้นสุดกับปลากันค่ะกระทะเข้าสิหน่อยเนี่ยค่ะนะคะพี่น้องแล้วก็เคล็ดลับการทอดปลาบ่ให้ติดกระทะนะคะพี่น้องหนึ่งเข้าเอาเกลือในลูกในตัวปลาก่อนนะคะทุกคนกับสุโขนะคะพี่น้องแต่ว่าส่วนเคล็ดลับกระวาก็ค่ะพี่น้องตั้งกระทะนะคะกระทะเปล่าๆนะคะตั้งให้มันพองจะไม่ควันขึ้นค่ะพี่น้องให้เอาน้ำมันใส่นะคะนี่อันนี้คือสาเหตุของปลาบดติดค่ะพี่น้องทอดจะในกับบดติดที่ข้าวบอลูกเกลือกับบดติดค่ะนี่สองเมื่อไหร่ค่ะพี่น้องกระทะต้มห่อนลิลี่ค่ะแล้วค่อยเอาน้ำมันใส่นะคะค่อยสืบทอดปลาได้สวยงามค่ะจะสลับหนูมันมีกระทะมันหน่อยค่ะพี่น้องปลาหนูตัวใหญ่มันก็สะเด็ดทอดที่ระโตก็สะเด็ดนิสิตนะคะเอาละจ้ะเดี๋ยวหนูจะพามาตำบักถั่วค่ะค่ะพี่น้องข้ามปลาสุกค่ะเอาละจ้าพี่น้องทอดปลาแล้วเรียบร้อยสภาพมาตำบักถั่วค่ะที่นี่ตำบักถั่วมื้อนี้พี่น้องบ่มีบักเขือเทศนะคะพี่น้องเพราะว่าหนูลืมซื้อไปตลาดลืมซื้อบักเขือเทศค่ะแต่ว่าปกติกับมากินอยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้องใส่ไปซื้อเพราะมีรสชาติค่ะแต่เอางวนนี่สิบ่ได้ใส่เลยล่ะค่ะบักพริกก็ใส่ไปประมาณ10กว่าเม็ดค่ะพี่น้องเผ็ดๆแซ่บๆนะคะเอาละค่ะใส่บักถั่วลงไปเลยตำบักถั่วนะคะพี่น้องก็ทอดปลานี่มันเข้ากันมันแซ่บค่ะพี่น้องมันจะมีบักถั่วมันจะมีความแบบกินกับปลาแล้วมันจะมันๆนะคะพี่น้องหนูคิดซะนะคะนี่ค่ะบักถั่วก็บ่ค่อยพองปานใดค่ะพี่น้องซุมื้อนี้ผักแพงๆพี่น้องผักชีโลละ200กว่าบาทเมื่อวานหนูไปเบิ่งมาปลาได้กินแต่หางมันหางมันก็ยังว่าแพงอยู่ค่ะรสชาติของหนูตำบักถั่วนะคะพี่น้องบ่ว่าตำเอียงค่ะสเปซเปรี้ยวหวานสไตล์หนูคือเก่าคือบอกง่ายๆว่าเมนูสมตำนี่ค่ะพี่น้องหนูใส่น้ำตาลนะคะเป็นคนที่มักตำใส่น้ำตาลค่ะนะคะเอาประมาณสักนิดนะคะพี่น้องบ่ต้องแหลกหลายก็จะใส่มะเขือเหลืองลงไปแทนมะเขือเทศค่ะแล้วค่ะประมาณนี้พอดีค่ะใส่ชูรสใส่หลายแซ่บหลายค่ะใส่น้ำตาลค่ะนิดนึงค่ะพี่น้องแล้วก็ขาบะไดพระเอกของงานคือน้ำปลาค่ะตำบักถั่วนี่หนูจะใส่ตะน้ำปลาด้วยค่ะพี่น้องหนูสิบ่ใส่น้ำปลานำค่ะเพราะว่าหนูว่าใส่ตะน้ำปลามันแซ่บค่ะกินจะงั่วเลยค่ะตำ
บักควาบักมีบักเกลือเทศไม่หนูสำตันนั่นเป็นยังไงดูค่ะพี่น้องหนามันบกออกมันบกอ่อนหยอกอ่อนหยอกค่ะสิบในจังหน่อยนึงเปรี้ยวนะคะพี่น้องหนูขอใส่น้ำตาลอีกหน่อยนึงเป็นคนที่กินรสหวานนิดๆค่ะเอาละจ้าแค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะปังครัวสไตล์นู้นนะคะพี่น้องเผ็ดกับเผาบ่ไม่ยั้งอยู่ง่ายค่ะเก็บไปจะตายเท่าของพี่น้องนี่ค่ะไปค่ะไปแตงเขากินกันเลยค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูอาหารมือค่ะง่ายๆบ้านๆสไตล์หนูคือเก่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่เบิ่งตำบักทั่วค่ะพี่น้องรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะค่ะพี่น้องสไตล์หนูค่ะถ้าเป็นส้มตำเมนูต่างๆหนูจะใส่น้ำตาลค่ะพี่น้องนี่ค่ะตำบักทั่วแซ่บๆหอมๆค่ะพวกมีแต่บักเขือเครือหรือบักเขือเทศนี่ค่ะพี่น้องลืมสื่อค่ะเดี๋ยวบักเขือเหลืองมาใส่เนาะค่ะใส่ตะหนำปลาหนงๆค่ะลงไปชุบรสน้ำตาลเข้าไปค่ะแซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะตำง่ายๆบ้านๆเนาะค่ะส่วนอันนี้ก็คือปลานิ่มทอดค่ะพี่น้องทอดพริกไทยใส่กระเทียมพริกไทยนะคะพริกกระเทียมนี่หนูจะอัดยัดเข้าไปในท้องมันนะคะพี่น้องแล้วก็เคลือบด้วยพริกไทยท่าเกลือค่ะพี่น้องแซ่บหอมค่ะนี่ค่ะทอดทอดไม่ไหม้กินก็ข้าวเหนียวค่ะพี่น้องกินได้ทั้งขีดทั้งกลางนะคะพี่น้องปกติหนูสตาร์ทออกเลยค่ะพี่น้องเพิ่นว่าบ่งามหนูก็เลยใส่จังซี่เลยค่ะเอาให้มาให้แม่เอากินได้ค่ะพี่น้องแล้วก็ผักกระสมี่นี่ค่ะหยอดกระถิ่นอ่อนๆเหมือนนี้มีแต่หยอดกระถิ่นอย่างเดียวค่ะพี่น้องนี่ค่ะเก็บมาริมรั่วแล้วก็ข้าวเหนียวหอนๆคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเมื่อเช้านี้เป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องง่ายๆถอดปลาตำทั่วค่ะพี่น้องขอพูดหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาบอกนั่วหัวมวนด้วยกันค่ะเขามากินเขาหัวผ้าด้วยกันนะคะพี่น้องมาบอกมาคุยกันได้ค่ะเป็นมูเป็นพวกเป็นมิตรนะคะพี่น้องขอบคุณหลายค่ะพี่น้องแต่แรกเริ่มแต่จากศูนย์ค่ะพี่น้องสู้ช่วยกันดึกบืนช่วยกันดึงช่วยกันมาจนหอดสมือนี่ขอบคุณอีลีหรอค่ะพี่น้องมาจากที่นี่มากินเขาด้วยกันค่ะตำบักทั่วก็ถอดปลานิ่มแซ่บๆค่ะ